นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธัคคารวัตตาธัมมัคคารวัตตาสังฆัคคารวัตตาติขอโอกาสครูบาอาจารย์ที่ได้มาประชุมกันณสถานที่แห่งนี้ขอเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาประชุมกันณวัดโพธารามแห่งนี้เอามือล่องไม่ออกมือต้องพนมนั่งตามสบายอาตมาคันว่าวไพ่แน่ละมันขาดหล่นเอาว่าวภาษาบ้านเฮาเลยเนาะจังเข้าใจง่ายจังว่าวง่ายจังไปได้ไปเทศอยู่ใส่กระตกตะเล่าคันไปเทศภาษาไทยเนี่ยคิดบ่ออกมันก็เลยขอโอกาสไปใส่ภาษาบ้านเฮานี่แหละเพราะว่าเป็นภาษาบรรพบุรุษควรที่จะอนุรักษ์ต่อไปภาษาบ้านเฮาจะบ่มีผู้ใดใส่ละลูกหลานทุกเมื่อนี่ไปนําโทรทัศน์บ่ด่ากันก็ด่าแบบโทรทัศน์นั่นน่ะลูกหลานเฮาเสพสื่อเมื่อในทางวัดโพธารามเป็นได้จัดการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมข้ามปีพุ่นเด้งบ่ธรรมดาจากเมื่อนี้ไปฮอดคนเพิ่นว่าฮอดวันที่1พุ่นละคือจักไม่ออกสิอยู่ได้ฮอดบ่ได้เนาะก็บ่เป็นหยังอยู่ได้ซ้ำได้ก็เอาได้คืนหนึ่งก็ดีได้ชั่วโมงนาทีก็ดีดีบัดครูบาอาจารย์เพิ่นบอกว่าสัวสร้างความหูสัวงูแลบลิ้นเพิ่นว่าเฮาเฮ็ดคุณงามความดีแค่นี้ก็มีอานิสงส์แต่ว่าอานิสงส์ที่เฮาอยากได้หลายคือเพิ่นมันก็บ่ได้หลายเฮาเฮ็ดหน่อยก็ได้ซ้ำหน่อยเฮามีกำลังน้อยสิเฮ็ดได้คือเพิ่นมีกำลังหลายมันก็บ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้บารมีหลายๆก็อยู่มันครบจนฮอดกำหนดเพิ่นพุ่นแหละนะเฮาเฮ็ดซ้ำใดซ้ำหนึ่งเฮ็ดยอกๆแยกๆมันก็ได้อานิสงส์ยอกๆแยกๆนี่นอกเมื่อนี่ครูบาอาจารย์ร่วมทั้งคณะกรรมการผู้เพิ่นจัดงานเพิ่นมองเห็นประโยชน์ตนไม่ออกก็มองเห็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเฮามานั่งอยู่นี่บ่แม่นมานั่งอยู่ซื่อๆเลยบ่แม่นมานั่งขาเอาหวยเอาเบอร์นี่หวยเบอร์น่ะมันได้เป็นอานิสงส์อานิสงส์เกิดจากการประพฤติปฏิบัติคันแม่นผู้ใดปฏิบัติได้ดีนี่แม่นบ่อยากได้เทวดาเพิ่นก็มาบอกแต่ว่าผู้ใดอยากได้ได้หลายแต่ว่าบ่เฮ็ดเอาไปขูดเอาหลอดต้นไม้เอาแป้งไปทาขี้ข้างขาดจนมันตายก็มีปั้นนั่นก็บ่ได้เทวดามาตัวสับเทวดามาตัวคนบ่มีบุญเฮามาเฮ็ดจังซี่ญาติโยมถือว่าเป็นคนมีบุญนี่ลองรับตาเบิ่งๆว่าบ้านยังบ่บรรพดอนมันค่อนสายมีประชากรหลายปานใดคนเรานั่นบ่มีบุญซ้ําเฮาเด้นี่เฮาอยู่นี่ประมาณเกือบ200เนี่ยเฮามีบุญหลายกว่าพระเจ้าผู้ที่เพิ่นบ่มาเพิ่นก็สิว่าโอ้ยพวกนั้นมันโง่ไปนั่งตากแดดล่มตากฝนอยู่เพิ่นว่าหนาวก็หนาวจักหน่อยนึกมาน้ําค้างล่องนี่ก็สิหนาวแต่ว่านั่นน่ะคือเพิ่นกำลังดูมินดูถูกการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าดอกหรอกว่าอาตมาว่าเองเฮ
ข้ามานั่งอยู่ตรงสี่เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติแบบนี้เพิ่นบอกว่ามาเบิ่งตัวออกบอกตัวใดใส่ตัวให้เป็นละเห็นตัวชัดเบิ่งตัวออกนี่เฮาอยู่เฮือนอยู่สร้างบ่ได้ประพฤติปฏิบัตินี่บ่มีผู้ใดเบิ่งเจ้าของออกนี่เบิ่งเจ้าของบ่ออกสักคนแต่ว่าไปเบิ่งผู้อื่นนี่ออกหมดผู้นั้นเป็นจังสั่นผู้นี้เป็นจังสี่ลูกเคยเป็นจังสั่นลูกไผเป็นจังสี่มันบ่ดีจังสั่นจังสี่เบิ่งแต่ผู้อื่นนั่นเป็นว่าไปเบิ่งแต่ผู้อื่นแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เพิ่นให้เบิ่งเจ้าของน่ะให้เบิ่งเจ้าของบ่ให้เบิ่งผู้อื่นเบิ่งเฮาในขณะที่นั่งอยู่นี่นั่นแหละเบิ่งจังใดเบิ่งตัวให้ออกให้ออกแบบใดนั่นก็คือหมายความว่าคนเฮาในโลกนี้มีจริตคําว่าจริตนี่บ่แม่นแบบที่เขาด่ากันอยู่ในหนังเด้หรือบ่ด่ากันอยู่ในบ้านโอ้จะแม่นมันดัดจริตอีอันนี้เพิ่นว่าบ่แม่นจังซั่นจริตก็คือความประพฤติหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ติดตนติดตัวของเฮานี่ในตนในตัวของเฮาความประพฤติเฮามีอยู่แต่ละคนเหมือนบ่คือกันเพิ่นว่าจริตนี่มีอยู่6ก็ลองเบิ่งว่ามันสิถือผู้ใดหรือว่าเฮาสิเป็นคนจริตแบบใดเพิ่นก็บอกว่าเป็นคนราคะจริตมักสวยมักงามอยากเห็นแต่แนวสวยๆงามๆอยากได้แต่สิ่งดีๆสิ่งสวยๆเพื่อนก็จะให้มันสะอาดสะอ้านเสื้อผ้าหน้าแพ้แต่อยากให้มันสวยมันงามอยู่ตลอดผมวีแล้ววีอีกที่ศพท่าแล้วท่าอีกที่มันน่ะแย่งแหวนอยู่ประจำที่เป็นว่าคนราคะจริตเป็นคนมักสวยมักงามแต่การค้นโทษสายจริตนี่ก็หุนหันพันแล่นชุนเชียวลูกผัวเว้าบ่ถือผู้แน่ก็เทียดละง่างละง้อไปหรือแม้กระทั่งเขาบ่ได้ว่าหยังเลยเขาบ่ทันเห็นหยังเลยเห็นหน้ากันซื่อๆก็เกลียดให้เขาแล้วโกรธให้เขาแล้วคันพวกได้โทษสายจริตนี่ผู้อื่นเว้าอีหยังบ่ได้ครับเคลื่อนไปเบิดเฮ็ดหยังบ่ถือผู้ถือตาแม่นเขาสิเฮ็ดดีก็แม่นบ่ดีนี่คือเฮามาเบิ่งจังซี่ไม่ออกพอมานั่งเบิ่งเจ้าของมาพิจารณาเจ้าของว่าเฮาเป็นจังได๋ประการต่อมาก็คนโมหะจริตหลงเป็นคนโง่เขลานะเป็นคนอย่างเป็นคนที่เชื่ออีหยังที่บ่มีเหตุมีผลนี่หลงง่มง่ายไปเลยจ้ะประการต่อมาก็วิตกจริตที่เฮาได้เห็นว่าผู้นั้นจะคิดร้ายจนฝุ่งสร้างก็นี่เป็นคนวิตกจริตได้ยินใดใดนี่มาคิดอยู่หั่นแหละคิดร้ายจนนอนบ่หลับนี่เป็นคนวิตกจริตต่อมาก็เป็นคนพุทธิจริตที่พูดที่จะเรียกก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ปัญญาแต่ว่าจะแตกต่างจากวิตกจริตสักหน่อยนี่เฮามานั่งเบิ่งเจ้าของอย่างนั่งเบิ่งเจ้าของให้ออกว่าเฮาเป็นคนจังได๋ที่เพิ่นให้เฮากำหนดนั้นลมหายใจก็ดีกำหนดพุทโธกำหนดสัมมาอรหังกำหนดยุบหนอพองหนอน่ะก็เพื่อให้ผูกจิตผูกใจให้มันอยู่กับตนกับตัวของเฮาถ้าเฮาเบิ่งจากของฝึกจากของดีแล้วนะฝึกจากของดีแล้วจริตทั้งหลายทั้งปวงน่ะมันก็จะลดลงจากคนหุนหันพลันแล้วชุนเฉียวโกรธง่ายนี่ก็จะเป็นคนอ่อนโยนลงเป็นคนดีหนุ่มนวลลงจากที่เป็นก็คนกระโชกโคกข้างลูกหลานน้องเฮาคือไง
บ่ว่าเด็กน้อยที่ขวบ2ขวบหรือว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตามถ้ามีโอกาสได้มานั่งคือเฮานี่มีโอกาสได้มาฝึกสมาธิมาฝึกจังซี่เขาจะเป็นคนที่บ่เกเรเนี่ยเขาสิรู้จักรับผิดชอบนะรับผิดชอบในตัวในตนของเขาบ่ต้องไปจำที่จำใช่ถ้าหากผู้ใดมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติถือว่าทางวัดเพิ่นเฮ็ดดีมีลูกหลานกับแม่เยาวชนกับแม่ร่วมประพฤติปฏิบัติอยู่กันหลายนี่เพิ่นบอกว่ามาเบิ่งตัวออกบอกตัวใดบอกตัวใดบ่แม่นบอกผู้อื่นเด้พุทธเจ้าท่านใส่คําว่าอัตตนาโจทยตนังจงเตือนตนด้วยตนเพ่งกล่าวโทษจากของแทนที่เขาจะไปโทษไปโวยวายผู้อื่นเมื่อผู้อื่นมีความผิดเพิ่นก็ว่าให้เบิ่งจากของว่าจากของนั้นเป็นจังได๋ลางเทื่อกันบอกลูกบอกหลานไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้เขาเฮ็ดบ่ถูกอกถูกใจหรือว่าเขาเฮ็ดบ่เฮ็ดตามที่เขาสั่งเขาสอนเขาบอกอันหนึ่งไปเฮ็ดอันหนึ่งก็อาจจะโกรธชุนเฉียวขึ้นมาเขาก็มามองตัวเองเบิ่งเจ้าของว่าสิ่งที่เขาบอกสิ่งที่เขาสอนเขาทิ้งเขาอบรมเขาเข้าใจในคำเว้าของเขาหรือบอกกลับมาทบทวนประวาไปก็แล้วแต่เพิ่นปู่เจ้าก็ยังสอนให้เขาเพ่งโทษเจ้าของจับผิดเจ้าของบ่ให้ไปจับผิดผู้อื่นคนส่วนมากในโลกมักสิไปจับผิดแต่ผู้อื่นผู้อื่นเป็นจังซั่นผู้นั่นเป็นจังซี่จะไปว่าไปกล่าวไปให้โทษเว้าง่ายๆก็มีแต่บอกว่าผู้นั่นผู้นี้ชั่วแต่ว่าบ่เคยเบิ่งเจ้าของถึงแม้ว่าจะฟ้องหนึ่งสิบ่ดีปานใดก็ตามเลยนั่นว่าจะฟ้องหนึ่งคักพะโล้เนื้อญาติโยมเฮามาเบิ่งจะคองเบิ่งตัวออกบอกตัวใดคือฝึกจิตนี่มันจะบอกตัวใดนะฝึกจิตฝึกใจของจะฟ้องพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำประโยชน์สุขมาให้ฝึกจังได๋ฝึกคือพอออกไปออกมาเฮ็ดมื้อนี้แหละฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวเบิ่งฝึกจิตบ่แม่นว่านั่งอยู่นี่พุ่นล่ะจิตอยู่ในบ้านคันนั่งอยู่นี่ล่ะจิตอยู่ในบ้านก็ยังถือว่ายังฝึกบ่ดีนะหรือว่านั่งอยู่นี่พุ่นล่ะลูกหลานอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยก็คิดหาเขาคิดหาหัวหาสวนคิดหาอันนั้นอันนี้เพิ่นจังให้เฮาเอาอารมณ์จับอยู่ในสิ่งที่ภาวนานะเฮาสิภาวนาหยังก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์สอนมาจากสำนักใดก็แล้วแต่อารมณ์ในการภาวนาแล้วแต่เฮาสิยึดแล้วแต่เฮาจะสิบางครูบาอาจารย์ท่านก็สิบอกว่าพุทโธบางอาจารย์ก็สัมมาอรหังบางอาจารย์ก็ยุบหนอพองหนอหรือว่าสำนักหนอเมื่อเฮาภาวนาไปถ้าจิตมันแวบไปเฮาก็ฮู้พยายามประคับประคองเข้ามามาเบิ่งเจ้าของเมื่อฝึกจิตที่เฮาฝึกแล้วจิตที่อ่อนดีมันก็ควรแก่การงานเพิ่นว่าควรแก่การงานคือกันล่ะครับเล็กที่เฮาสุบดีแล้วก็มาตีผ้าตีมีดได้เอาไปเฮ็ดมีดเฮ็ดผ้าได้จิตเฮานี่มีอานุภาพหลายกว่าเล็กได้อย่างโยมเป็นอย่างจังว่ามีอานุภาพหลายเพราะว่าเมื่อฝึกได้แล้วเฮ็ดอีหยังก็ได้อาตมาเคยได้ยกเป็นตัวอย่างยกพุทธาหอนว่าครูบาอาจารย์สายเกจิอาจารย์ท
ที่เพิ่นปลุกเสกเหรียญปลุกเสกวางปลุกเสกอันนั้นอันนี้เป็นหยังคือศักดิ์สิทธิ์ญาติโยมหลายคนเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์นั่นอาจารย์นี่หลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่เป็นหยังเพิ่นคือปลุกเสกเล็กให้ศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นหยังเพิ่นคือปลุกเสกตะกั่วให้ศักดิ์สิทธิ์ได้ถือเข้าสู่สงครามผู้ลองคนกับว่าฝนมากไอ้ปืนหลุดพื้นมากปานหาฝนกับโมถึกบอลาค่ายเครื่องผิวนั่นแหละพอดอย่างพอดจิตที่เพิ่นฝึกดีแล้วเพิ่นฝึกจิตแล้วเพิ่นก็อธิษฐานจิตขอบุญขอคุณในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไหนไปอยู่ในวัตถุมงคลเหล่านั้นเวลานำไปใส่ก็จังเกิดผลจังซักคิดจังสั่นจังสี่นี่เขาจะเห็นเขาจะประสบหลายๆคนหลายๆอุบาสกจะเห็นแบบนั้นจะได้ผลจังสั่นเพราะฉะนั้นจิตที่เขาฝึกนี่จิตที่เขาตั้งไว้ดีมันก็อำนวยประโยชน์ได้หลายๆอย่างเห็นตัวออกเบิ่งตัวออกบอกตัวใดไส้โตเป็นเมื่อเขาฝึกจิตแล้วเขาก็ใส่จิตที่เขาฝึกนั่นให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์จากที่เขาฝึกเขาปฏิบัติแล้วก็เห็นตัวชัดเห็นตัวชัดก็คือเห็นกิเลสอะไรเมื่อเขาปฏิบัติไปปฏิบัติไปเห็นมันก็ชัดขึ้นเมื่อกำหนดแม้กระทั่งเห็นในเรื่องของความบ่เที่ยงของสังขารถ้าหากเขาบ่ฝึกบ่ปฏิบัติเนี่ยโยมบ่มีทางหรอกที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่ากับว่าจังซั่นแหละเท่ากับว่านี่เห็นชัดในการประพฤติปฏิบัติอย่างเข้าว่าอนิจจังความบ่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารมันเป็นจังได๋เอาง่ายๆล่ะบ่ต้องไปเบิ่งตัวอื่นนี่ขณะที่เฮานั่งอยู่นี่ขณะที่เฮานั่งนี่ความบ่เที่ยงมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นในตนในโตของเขาปวดขาปวดแข้งอันนี้คือในเบื้องต้นที่เขาจะเห็นได้ง่ายๆปวดไปถ้าผู้ใดสามารถผ่านเวทนาไปได้มันก็หายปวดหรือว่ากำหนดไหนกำหนดท่านคือครูบาอาจารย์ท่านฝึกปฏิบัติถ้าหากเขาบ่อดบ่ทนบ่มีความอดทนเขาก็จะบ่เห็นถูกขึ้นมาที่ฟ้ามาถ้าเจ็บแน่ปวดแน่เขาก็พลิกแน่มาครูบาอาจารย์มันบอกว่าเออมันเจ็บมันปวดที่ใส่กับเบิ่งนั่นเอาจิตไปเบิ่งพิจารณาว่ามันเจ็บให้หูตามสภาพความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในตนในโตของเขามันเจ็บอยู่ใส่ปวดอยู่ใส่อันใดเจ็บอันใดปวดมันคือปวดแขนปวดขาคือมันจะขาดออกจากกันอันนั้นคือความรู้สึกถ้าหาเขาผ่านตัวนี้ไปบ่ได้มันก็จะปฏิบัติอย่างนี้มันก็คือเก่าอีกชั่วโมงหนึ่งมันนั่งมันก็เจ็บอีกพลิกอีกเพราะเห็นเพื่อนจึงบอกว่าเมื่อเขามานั่งพิจารณามันจึงเห็นชัดแต่หากเขาจะพิจารณาย้อนก็ไปตั้งแต่เขาเกิดขึ้นมาเป็นอย่างเพื่อนจึงบอกชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามรณะปีทุกขามรณะปีทุกขัง
ความเกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์จึงได้ความเกิดผู้ใดเป็นทุกข์เป็นทุกข์แม่เป็นทุกข์แม่เพิ่นก็ทุกข์ย้อนเจ็บนั่นแหละแต่ว่าคนที่เป็นทุกข์ก็คือผู้ที่เกิดขึ้นมาคือตัวพวกเฮานี่แหละตั้งแต่ปฏิสนธิอยู่ในท้อง9เดือนความลำบากอยู่ในหันนะสิผิดกับบ่ได้คดผู้อยู่จังซั่นน่ะครูบาอาจารย์เพิ่นสอนว่าถ้าอยากรู้ว่าอยู่ในท้องแม่ทุกข์ซำใดก็ไปคดอยู่ในองค์น้ำเบิ่งคันคดอยู่ในองค์น้ำได้9เดือนคือสมัยอยู่ในท้องแม่ได้นั่นแหละคือจะเห็นเลยว่ามันทุกข์ลำบากขนาดใดต้องคดต้องคู่อย่างสั่นเพิ่นว่านั่นคือความทุกข์ของผู้เกิดส่วนแม่น่ะก็ลำบากนี่แหละนะที่ต้องออกต้องอุ้มลูกอุ้มท้องเมื่อกระทั่งตอนคลอดออกมาก็ลำบากทุกมื้อนี่ง่ายพอจะปวดท้องแม่บ่อยากคลอดเองก็ให้หมอพาออกใส่ยามื้นยาซ่าแน่ก็พาออกมาแต่ว่าความทุกข์มันก็เกิดขึ้นกับผู้ออกเกิดขึ้นกับตัวของเฮาเพียงแต่ว่าเฮาลืมสัญญาพออย่างพอได้บ่ได้ฝึกบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้คัดบ่ได้เก่าบ่ได้เฮ็ดคือแบบนี้มันก็เลยลืมเลยลืมทีนี้เกิดจะเป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์คือยังตัวตมาเลยก็ยังบ่ทันได้แก่ปานใดก็สิบ่เห็นปานใดแต่ว่าเจ็บทุกคนนั่งอยู่นี่เจ็บบัดเจ็บใครได้ป่วยเจ็บใครได้ป่วยนั่นคือความทุกข์แบบนึงก็เอิ้นว่าทุกข์จอนก็มากเจ็บหัวต่อห่อนเป็นนั่นเป็นนี่นั่นจะเป็นความทุกข์แต่ที่นี่ทุกข์ประจำสังขารก็คือผู้เฒ่าเนี่ยผู้เฒ่าสมมุติเลยก็เอิ้นว่าผู้เฒ่าเพิ่นจะเครียดเพิ่นเอิ้นว่าผู้สูงวัยผู้สูงวัยผู้สูงวัยเป็นหยังเพิ่นคือทุกข์อันนี้จริงนี่ก็ยังพวกพอออกไม่ออกนั่งอยู่ทั้งนั้นจิตใจคนเป็นหนุ่มเป็นสาวมั้งนั่งอยู่จิตใจคนยังหึกยังเหิมอยู่เลยกันเบาอันนั้นอันนี้แม่เพิ่นหึกเหิมหมดเลยหลุดแต่ว่าสังขารมันบ่อำนวยย่างไปนี่ย่างไปน้ำท่านี่ย่างไปนี่แหละนี่ในทีนั่งทีนี่วายกขามันบ่ยกเลยวายกขามันบ่ยกสิก้าวขาย่างนี่ก็เตะเฟื่องเตะสาดไปเตะสาดล้มหัวดวนไปลังเทือนี่ใจใจมันไปก่อนขาเลยใจไปก่อนขาสังเกตได้เลยผู้ที่เพิ่นอายุ70ขึ้นเพิ่นสิเอาหัวไปก่อนย่างคือหัวด่วนไปเพราะหยังเพราะว่าใจเพิ่นยังหนุ่มอยู่ใจคิดว่าสิย่างแต่ว่าโตมันบ่ย่างนะโตบ่ย่างขาบ่ยกนี่คือความแก่มันปรากฏขึ้นมาไปยากมากยากลำบากจะเดินจะเทินคือคนหนุ่มคนสาวกับบ่ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือตายตายก็เป็นทุกข์เป็นหยังจึงเป็นทุกข์
บ่แม่นผู้ที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเด้ลูกหลานญาติพี่น้องเขาให้มื้อนึงเท่านั้นสมัยก่อนเนี่ยให้อยู่เป็นเดือนแต่สมัยต่อมาเป็นเด็กหน่อยให้อยู่ซั่นล่ะพ่อแม่ตายญาติพี่น้องตายทุกมื้อนี่ตายปุ๊บมันเอาหนังมางั่นหลดเอาหมอลำมางั่นหลดฉลองแม่ตายพ่อตายครับว่าบ้านเฮาคือสิบ่เป็นดอกว่าคันบ่มีอิเล็กทรอนอีพ่อแม่เพิ่นสิบ่ได้บุญเพิ่นว่าจักแม่นบ่แม่นเอามาจักหน่อยกินเหล้าได้ก็เต้นปุ๊บๆตีกันซั่นจักสิได้บุญบ่ได้บุญมันบ่ได้บุญแล้วเนาะที่ได้บุญจังได๋เพิ่นพูดเจ้าเพิ่นบอกว่าผู้ที่เป็นเฮ็ดให้ผู้อื่นหลงไหลเฮ็ดให้ผู้อื่นติดอย่างพวกนักแสดงนักร้องเพิ่นก็เพิ่นบอกว่าไปตกนรกแม่นสิเฮ็ดให้คนหัวเราะเป็นจังได๋คนหยังก็แล้วแต่ในคัมภีร์เพิ่นบอกว่าพวกนี้เฮ็ดให้คนหลงไหลติดเฮ็ดให้คนไห้ก็ไห้เฮ็ดให้คนหัวก็หัวตายไปตกนรกทีนี้คนที่ทุกข์ก็คือคนแก่เอ้าคนที่ทุกข์ก็คือคนตายจะคล้องตายผู้ตายเลยเป็นทุกข์ไม่ออกก็ออกก็เห็นงูหลอกขาบเนาะงูหลอกคาบก็มันสิหลอกได้ไหมพวกงูพวกยังที่มันหลอกคาบได้มันดีแน่นั่นคือมันต่อชีวิตต่ออายุมันเด้งูที่มันหลอกคาบแต่ว่าการหลอกคาบนี่เป็นทุกข์ของงูกลัวสิหลอกคนโตนี่ทุกข์ยากลำบากคนเฮาก็คือกันแน่พี่น้องนี่ที่เฮานั่งอยู่นี่เป็นกายหยาบเป็นกายหยาบเมื่อใดก็แล้วแต่กายทิพย์ที่ออกจากกายหยาบเป็นว่ายื้อยุดทุดกันแย่งกันนะกายทิพย์กับกายหยาบที่ออกจากร่างเป็นคนเฮ็ดบุญมากก็ตามเฮ็ดบาปมากก็ตามนี่สิทิ่มล่างไว้ในโลกนี้เพิ่นบอกว่ายื้อยึดทุดที่จะออกจากร่างอุปมาคือกันกับงูที่มันหลอกคาบกลัวสิหลอกสุดหางเอาอุปงามมาเห็นง่ายๆอย่างนู้นเห็นง่ายๆคือกันกับพ่อหลอกเมื่อจะฟ้องเองอาจจะเป็นแผลก็ได้มีแผลเกิดขึ้นในแขนในขาในโตเฮาเอามือไปสะกิดแผลหลอกหนังหมอกความเจ็บมันเจ็บขนาดใดความเจ็บมันเจ็บขนาดใดเพิ่นก็บอกว่ากายที่จะออกจากกายหยาบมันเจ็บปวดทรมานเป็นรอยเท้าเป็นรอยเท้ากลัวที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นจึงบอกว่าเวลาคนที่ตายคนที่ตายใหม่ๆอย่าฝ่าไปสู้ขี้เกินเพราะมันตายโผเป็นต้มน้ำมาหลากกันมาหลางกันแล้วเพิ่นว่าปล่อยไว้ให้สักพักสักระยะนะครับถ้าตายแล้วเข้าไปจับเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนแพร่ไปจับอาบน้ำนะยิ่งจะไปเพิ่มความทรมานไปเพิ่มความทรมานกับไห้กับผู้ตายปล่อยไปให้เพิ่นสักพักซะก่อนจังค่อยไปจัดการสรีระสังขารของเป็นร่างของเป็นมันก็สิบ่ไปเพิ่มภาระเพิ่มความทุกข์ให้เป็น
นี่เฮามานั่งเบิ่งอย่างโยมนั่งเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของสังขารนั่งเบิ่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะมานั่งเบิ่งจิตเบิ่งใจของเจ้าของเพราะว่าจิตของเฮานี่มันอุปมาเป็นว่าอุปมาคือกันกับลิงอุปมาคือกันกับลิงลิงมันบ่ได้อยู่ซื่อๆเฮาสิเห็นลิงมันก็เต้นกันดอกกระแยกไปต้นไม้นะต้นนั้นต้นนี้มันก็จะไปสารพัดของมันอุปมาคือกันจิตใจของคนเฮาคือกันถ้าหาเข้าบ่ฝึกบ่หัดนะมานั่งได้บ่พอ10นาทีอย่าสิว่า10นาทีหลับตาลงบ่พอนาทีโอ้สารพัดมันสิคิดได้นั่งได้นาทีนึงก็ยังนั่งเป็นชั่วโมงความคิดมันก็จะบอกถ้าหากเขากำหนดไล่ตามความคิดบ่ทันมันก็บอกว่ามันนั่งได้ยังเมื่อยเอาละพอละนอนซะก่อนมันตัวเลยจิตเฮามันตัวเฮาตัวเมื่อกี้ตัวเข้าไปแทนต่างแล้วนะเพราะอย่างก็จะบอกให้เข้ามาพิจารณาเบิ่งพิจารณาเบิ่งกายเบิ่งสังขารของเข้าจิตเป็นญาติของเข้าพิจารณาเบิ่งให้ดีนั่นคืออะไรที่เข้านั่งไปพิจารณาไปพุทโธไปยกหนอพ้องหนอไปมันก็จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในบวาความเจ็บความปวดความคันความสารพัดนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นกิเลสที่มันมาทดลองเฮาทดลองว่าเฮาจะสู้ได้บ่คืออย่างพระพุทธเจ้าอย่างจ้องพระพุทธเจ้าก่อนสิตรัสรู้โอสารพัดกองทัพที่กรีธาทัพมากก็เดินกับพญามารเอาพญามารมากกับกองทัพมากหลบเร็วสิมาป่นมาบังคับเอาเพิ่นป่นแล้วบัลลังก์เพิ่นบอกว่านี่บัลลังก์ข่อยเจ้าต้องยุดเข้ากันคือกันนั่นแหละพญามารมันก็จะทรงมาทดลองวิชาทดลองความเพียรของเข้าทดลองจิตของเข้าก็จะหัวคำก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆอาจจะข้ามยุบยิบยุบยิบนี่นะมวนมู่พญามารกันนั่งโดนไปแน่นั่งบ่นั่นแน่ก็สิความเจ็บความปวดกับเขาแม่เลยในที่สุดมันก็มาโดนจิตโดนใจเมื่อกระทั่งเกิดอย่างเป็นว่าลูกสาวก็ยังมากไม่อีกนั่งตัณหานั่งอลดีนั่งราคะขึ้นมามันก็จะมาหลอกหลอนในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าถ้าหากเข้าอาศัยความเพียรเนี่ยพี่โยมบ่ได้ย่อบ่ได้ย่อนบ่ได้ท้อได้ถอยเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเฮาชนะถ้าเฮาชนะแล้วมันก็จะว่าเกิดขึ้นกับเฮาอีกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันมาหลบมาเลี้ยวเฮานั่นบ่กล้ามาหาเฮาอีกแต่คันมันมาหลบมาเลี้ยวเฮาเฮาถอยมื้อหน้ามาหลบใหม่มันก็เกิดขึ้นอีกเพิ่นว่าครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าหาเฮาบ่พยายามจนกว่าเฮาจะสนะบ่พยายามให้มันผ่านพ้นจุดเหล่านี้ไปเฮาก็นับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยนะนับหนึ่งใหม่อยู่แล้วนี่คือการที่เฮามาเห็นมาเบิ่ง
ตัวออกบอกตัวใจใส่ตัวเป็นเห็นตัวชัดเนี่ยโยมมาเบิ่งลักษณะแบบนี้แหละคือมือนี่ทางวัดเพิ่นพาเฮามาเฮ็ดมาทําพาเฮามาฝึกมาปฏิบัติถือว่าเป็นโชคดีถือว่าเป็นความดีที่เฮาได้มีโอกาสได้มาร่วมเพิ่นได้มีโอกาสได้มาทําสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นมงคลพุทธเจ้ายกย่องเลยยกย่องการประพฤติปฏิบัติแบบนี้ว่าจะซอยสืบสางสืบอายุพระพุทธศาสนาใดถ้าพุทธบริษัทมีการประพฤติปฏิบัติศาสนาของพระองค์ก็จะยืนยาวมันไปเกินกว่าหาพันปีการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านว่ามีอยู่สองอย่างบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเพิ่นเอิ้นว่าอามิสบูชาเอาเก็บดอกไม้เฮ็ดข้าวตอกดอกไม้มากถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาสิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นวัตถุเป็นสิ่งของก็ได้อานิสงส์อยู่เหมือนว่าอานิสงส์มีสำหรับผู้เฮ็ดผู้ทำผู้เฮ็ดผู้ประพฤติปฏิบัติก็ได้อานิสงส์ในส่วนนั้นแต่ว่าถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติบูชาเพิ่นว่าอานิสงส์ย่อมมีแก่ผู้นั้นหลายกว่าเราพุทธเจ้ายกย่องพุทธเจ้าสรรเสริญในสิ่งที่บุคคลนั้นเห็นเพื่อเฮามาเมื่อนี่ถือว่ามาปฏิบัติบูชามาตามร้อยของพระริยาเจ้าเพิ่นบอกว่าคนจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรเพียรก็แล้วแต่ญาติโยมเฮาจะประกอบอาชีพถ้าบ่มีความเพียรก็ล้มเหลวเฮาจะเป็นอีหยังก็แล้วแต่เฮ็ดงานนั้นก็แล้วแต่ถ้าบ่มีความเพียรล้มเหลวการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือกันก็ต้องอาศัยความเพียรอาศัยความพยายามเพียรพยายามเฮ็ดดูก็ไหวเป็นว่ามันกี่ข้านก็ดูหลวงปู่ชาเพิ่นบอกว่ากี่ข้านก็เฮ็ดเป็นว่าดูก็เฮ็ดเมื่อยก็เฮ็ดอันนี้คือโอวาทของหลวงปู่ชาเพิ่นบอกว่าเฮากี่ข้านเฮาก็ยังกินข้าวกันเด้เฮาก็ยังกินข้าวเพิ่นว่าเพราะฉะนั้นไหว้พระสวดมนต์หรือว่านั่งปฏิบัติคือเฮาเฮ็ดจังซี่น่ะเฮ็ดทุกมื้อเนี่ยโยมมันจังสิต่อเนื่องบ่แม่นว่าครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดเฮาจังมากโดนๆมาจนหนึ่งหลังจากกลับไปเขาก็ไปเห็นเพื่อนที่สร้างเท่าไหร่ก่อนจะรับจะนอนลูกหลานก็จะเบิ่งหนังเบิ่งละครตีกันกับยาเขาเขาก็เห็นได้ตามที่ความตามความเหมาะสมของสถานที่หลวงปู่ชาเป็นเดิมมักจะบอกเพื่อจะเทศสอนเรื่อยๆขี่ข้างก็เห็นดูก็เห็นเมื่อยก็เห็นถ้าหาเขามีขออ่างมือนึงแล้วขออ่างโอ้เมื่อยเนี่ยเมื่อยมืออื่นจังเห็นพอมาอื่นมากโอ้ยมืออื่นจังเห็นมันก็เลยบ่แล้วจะเคลือกันว่ามืออื่นบ่หอดจะเคลือเพราะฉะนั้นผู้เจ้าก็จึงบอกว่าความเพียรให้เริ่มเสียแต่วันนี้การประพฤติปฏิบัติการเฮ็ดคุณงามความดีการปฏิบัติธรรมแบบนี้ให้เฮ็ดแต่เดี๋ยวนี้จะสิว่ามื้อนั้นมื้อนี้คันว่ามื้อนั้นมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดจักเทื่อคือเฮามามื้อนี้อยากโยมหลายคนก็ว่าโอ้ยมื้ออื่นจังสิไปร่วมเพิ่นจังสิไปร่วมเพิ่นไปๆมาๆมืออื่นมากกับยากงานได้บ่
งานก็หลายหุ่ยเฮงไก่ปีใหม่เลยบ่จักอันนั้นบ่จักอันนี้ไปไปมากๆก็ลืมพอหอดมือใหม่มากก็มืออื่นมืออื่นไปเรื่อยจบบ่ได้มากซ้ำมื้อนี้ถือว่าเฮาโชคดีเฮามีบุญที่ได้มาฮ่วงบุญนําเพิ่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีคือกันที่ได้มาฮ่วงบุญกับญาติกับโยมมาฮ่วงบุญกับครูบาอาจารย์ถือว่าคําบันไดก็มากคําบันไดก็มากเพราะอยากได้บุญกับญาติกับโยมถึงแม้ว่าจะคล้องจะบ่ได้มีโอกาสมากก็คือปฏิบัติอยู่นี่ก็ตามแต่ว่ามีโอกาสได้มาพบปะญาติโยมก็คือว่าเป็นบุญของอาตมาคือกันอาตมาโมทนาทั้งญาติทั้งโยมทั้งอิจฉาญาติโยมที่ซ้ําไปที่ญาติโยมครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสมากก็คือปฏิบัติแบบนี้มาเลยเฮ็ดได้ทําเพราะว่าโดยปกติอยู่ที่วัดการที่จะมีโอกาสแบบนี้ก็ยากยากอย่างยากนั่นลูกบ่มีเมียนั่นเขาแต่ว่าลูกก็หลายมีเน้นอยู่นั่นหาซิดเน้นก็เลยยากยากกับเน้นกว่าจะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ต้องดองเบิ่งต้องดูแลนี่เพิ่นว่าความยากเอาลูกเพิ่นมาเลี้ยงเอาเมียเพิ่นมาอบแต่ว่าก็ก็ยินดีที่จะเฮ็ดเพราะว่ายังก็คือได้พ่อได้อดล้มพ่อได้อบล้มกอมเก่าลูกหลานผู้ที่เพิ่นบ่มีโอกาสลูกหลานที่เพิ่นมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาก็เพราะได้ซอยกันญาติโยมมามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญของเฮาบ่ต้องไปแสวงหาอย่างอื่นญาติโยมหลายคนเมื่อมีบุญแล้วก็บ่เห็นบุญมีบุญแล้วบ่เห็นบุญคืออีหยังมีของดีมีแก้วอยู่กับบ่เห็นของดีบ่เห็นแก้วคือกันแล้วก็ไก่ได้เผ็ดนะคือไก่ได้เผ็ดอันสิอุปมาหยาบๆก็ขออภัยคือหมาได้ปลากระป๋องนะสิเปิดใส่ก็บ่เป็นไก่ได้เผ็ดก็บ่เห็นคุณค่าเฮาเกิดมาพบพระพุทธศาสนามาพ่อพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะว่าพ่อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามแต่ว่าธรรมะธรรมสอนของพระองค์ยังรุ่งเรืองอยู่ยังพบยังพ่อยังเห็นอยู่ยังมีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติแต่ว่าหลายคนก็ไปนอกถ้ำไปมาล่ำซ้ำซ้อยไปนำสิ่งนั้นสิ่งนี้เขาว่าอันนั้นอันนี้ไปเฮโลกันไปหลายลัทธิเกิดขึ้นไปบูชาพญานาคบ้างไปบูชาอันนั้นอันนี้ก็บ่ได้ว่าเพียงแต่ว่าเฮาบ่ฮู้จักเพชรอยู่ในมือเพชรอยู่ในมือก็คือพระรัตนตรัยสูงสุดแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่สิ่งหล่อหลอมสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เฮ็ดให้เฮาหลงซื่อๆเฮ็ดให้เฮาหลงนี่บ่ได้วิเศษหยังเพราะหยังเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาตมาถือว่ายังต่ำกว่าพวกเฮาอีกแต่ว่าเพิ่นอาจจะมีชาติมีบารมีที่เพิ่นได้บำเพ็ญมากที่เพิ่นได้มีเพิ่นจึงได้มีฤทธิ์มีเดชแต่ที่จริงแล้วถ้ามาเทียบแล้วต่ำกว่าพวกเฮาอีกพวกเฮาถ้าหากว่ามีศีลห่าได้สูงกว่าพระเจ้า
สูงกว่าพระเจ้าพญานาคในพระพุทธศาสนาคือว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มีบารมีสามารถที่จะเป็นแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แปลงกายเป็นมนุษย์ได้แต่ว่าก็ยังต่ำกว่าพวกเข้ายังพวกเข้ามากเลยนี่ประพฤติปฏิบัติธรรมพวกเรานั่นมากราบมากไหวมากราบมากไหวเข้าเลยเข้าถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าเข้ากับป้ายหลายคนก็ไปนอกลู่นอกข้างไปอ่อนว่อนไปบนบานสารเก่าอันนั้นอันนี้นี่เข้ามาเหตุจังสี่อย่างโยมอ่อนว่อนบนบานสารเก่านี่นี่แหละมันจะเหตุให้เข้าประสบผลสำเร็จในสุขสิ่งทุกอย่างบ่ต้องไปอ่อนว่อนบนบานสารเก่าอย่างอื่นเข้ามาประพฤติปฏิบัติแบบนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลมันมีอานิสงส์สิ่งใดที่มันบ่เป็นปัญหาจริงใดที่มันคัดของที่เขาเคยมีในการทำการทำงานในสิ่งที่เขาเคยคัดของในเฮือนในสร้างสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขามาเหตุมือนี้มันแก้ไขปัญหาได้อาตมาอยู่วัดก็บ่ค่อยรับแขกบ่ค่อยรับแขกเพราะว่าบ่อยากฟังถูกของคนบ่อยากฟังถูกของคนแต่ว่าบางเพื่อบางที่กันออกมาหล่ออยู่นวัดกันผู้นั้นผู้นี้เห็นกันไปถามไปบอกไปคุยนั่งต้องพอเป็นถูกกันสัตว์กันสิข้าราชการก็แห่งถูกหลายเป็นหนี้เห็นปะเป็นแล้วไปสั่งเลยเนาะขอ3ตัวแน่พุ่นว่าโอ้ยก็ได้ตมาฮู้น่ะตมาก็ซื้อเองซะแล้วว่าซั่นเนาะจะลากับลําบักใหญ่นี่สั่งบ่นั่นแล้วเป็นทุกข์เพราะเจ้าของสั่งแต่ว่าบ่พยายามสิดับทุกข์นี่เฮามานั่งนี่สิคือหาวิธีดับนี่บ่ว่าทุกข์สิเป็นหนี้ก็ตามบ่ว่าทุกข์ในเรื่องของครอบครัวบ่ว่าทุกข์หยังก็แล้วแต่นี่เฮามาเฮ็ดแบบนี้ล่ะญาติโยมคือมาดับมาดับทุกข์ดับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบในครัวในการทําการทํางานบ่แม่นว่าไปขออันนั้นอันนี้ขอแล้วก็บ่เบิดดอกบ่เบิดคันเฮาบ่เฮ็ดเฮาบ่ทําเอาโดยเฉพาะบางคนยิ่งบ่มีสัจจะแล้วเฮ็งแล้วเลยสิไปขอบนบานศาลเจ้าขอนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์หม่องหันหม่องนี้แต่ของบ่มีสัจจะบ่ถือสัจจะเนี่ยบ่ได้เฮ็งทุกข์เฮ็งทุกข์ตื่นนะเฮ็งทุกข์ตื่นอันนั้นก็เลยว่าแก้ปัญหาบ่ถูกอย่างเฮาเป็นหนี้ฮู้ว่าเจ้าของเป็นหนี้แฮงไปเล่นในการพนันการพนันนี่คือเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเสี่ยงได้เสี่ยงเสียเมื่อเฮาเสี่ยงได้คันบ่มีบุญบ่มีทางว่าสิได้แฮงตื่นแฮงตื่นนั่นคือวิธีการของแต่ละบุคคลคันบอกว่าส่วนมากแบบนี้ยากโยมผู้ที่เป็นทุกข์เป็นอันโน้เป็นนั่งรับตาสิได้อีหยังจังว่าสิแก้ทุกข์ได้จังได๋เพิ่นบ่ฮู้อานิสงส์บ่ฮู้ว่ากำลังของการประพฤติปฏิบัติมีอานิสงส์หลายปานใดอาตมาจะเล่าประสบการณ์ดีที่ได้สัมผัสมาบ่แม่นเจ้าของมีโยมผู้หนึ่งเป็นนักธุรกิจที่อายุที่ยังน้อย
โยมผู้หญิงเป็นคนเหมือนคนฮ่องกงเฮ็ดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรับเหมางานกับรัฐบาลเฮ็ดถนนหนทางเฮ็ดไปบ่เคยสนใจวัดเลยบ่เคยสนใจผู้ใดที่ว่าปฏิบัติธรรมผู้ใดว่าสวดมนต์บ่ทราบเป็นคนสมัยใหม่เมื่อหนึ่งเฮ็ดงานไปถือโกงแล้วก็ศาลกำลังฟ้องล้มละลายจักสิไปใส่บาตรแก้ปัญหากับแข่งแก่แห่งพันกันของขับรถไปเรื่อยๆไปขับเขาไปวัดไปวัดอยู่จีนอยู่เซินเจิ้นเขาไปก็คือโดยปกติคนเฮาเนี่ยบ้านเฮาคือกันผู้ใดคือกันแต่สิไปถามหาเจ้าว่าได้ไปพ่อเจ้าว่าคือตมาได้กล่าวไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อก็หลวงพ่อรุ่นนี้เราก็สิเก่งในชาติของเรานะเห็นผู้นี้ยิ่งผู้ยิ่งผู้นี้ย่างเข้าไปมากราบมาอยากจะมาคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าโยมก่อนที่โยมจะมาคุยกับอาตมาไปกราบพระในโบสถ์ให้ได้พันเพื่อกราบได้พันเพื่อเราจะมาคุยกันบอกคุยหลวงพ่อบอกคุยแล้วให้โยมบุตรไปโยมบุตรจะไปกราบพระอยู่ในโบสถ์คนจีนกราบพระบอกคือเฮากราบเลยเฮานั่งพับเพียบนั่งทับสนแล้วก็กราบเหมือนกันคนจีนเขาลุกยืนนั่งแล้วกราบยืนนั่งกราบยืนนั่งกราบนี่คือพวกจีนท่านล็อกกราบไปได้ลอยเพื่อแค่ไหนเจอที่ลอยเงยขึ้นมากสติปัญญามันเกิดแล้วก็ออกไปแล้วก็บ่ได้ไปหาหลวงพ่อก็ไปแก้ปัญหาในเรื่องของธุรกิจแก้ปัญหากลับมาจะมากราบหลวงพ่อจะมาคุยกับหลวงพ่อตั้งแต่มือนั่นมาเราเข้าวัดตลอดมีงานวัดเป็นจิตอาสานอกจากจะเป็นจิตอาสาแล้วยังได้บริจาคในซอยวัดคนจีนกับพวกเข้าในเฮ็ดบุญมีสิต่างกันไม่ออกต่างกันยังไงบ้านเข้าเวลาสิเฮ็ดบุญนั่งอยู่ในกระสิเป็นอันใบใหญ่ๆคนจะเสี่ยงไหวจะเสี่ยงไหวทีฮาตะใบน้อยๆหรือพอสันกะเรียนแต่ว่าคนจีนก็ดีพม่าก็ดีเวลาเขาเห็นบุญเขาสิทีฮาตะใบใหญ่ๆใบใดใหญ่อยู่ในกระเป๋านั่นแหละคือใบที่เห็นบุญใบที่เห็นจะต่างกันคันว่าพระส่วนเฮ็ดบุญได้ก็ว่าเป็นพุทธภาณิชย์บ้านเฮาก็ได้คนจีนเขาคันว่าศรัทธาเขาศรัทธาที่อาตมายกตัวอย่างมาหนึ่งนั่นก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมการกล่าวซื่อๆนี่ก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมการกล่าวการไหวเพราะว่าจิตจ่ออยู่กับหลวงพ่อองค์พระประธานในโบสถ์หรือว่าหลายคนก็อาจจะกราบเลยแล้วก็อธิษฐานยังก็แล้วแต่นี่ปัญญามันเกิดเมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันเกิดปัญญามันเกิดถ้าหากวุ่นวายแห้งหงาแห้งสารวนก็ลองบางอย่างเนาะอันนี้คือที่เอามาเล่าให้ฟังนี่เพราะว่าอาตมามีโอกาสได้ไป
ไปเซ็นๆไปวัดที่ว่านี่แหละก็เดินมาวัดของฝ่าซื่อหลวงพ่อองค์นั้นเพิ่นมรณภาพตอนอายุ106ปีอาตมาไปวัดเพิ่น3เทื่อน่ะมีโอกาสได้ไป3เทื่อปีนี้ไปเพิ่นมรณภาพปีนี้เพิ่นเฮ็ดบุญอายุครบรอบอายุ110ปีบ่แม่นบอกหวยเด้ว่าสู้ฟังแล้วก็พวกนักธุรกิจที่ว่าเนี่ยก็มาเป็นจิตอาสาบริการรับผักบริการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มาสอยงานคนไปงานคนไปงานหลวงพ่อองค์นี้มือที่เพิ่นจัดขึ้นในวัดนี่ก็พอสมควรแล้วมันขึ้นแบบนี้แหละได้ไปเซาสนามฟุตบอลนะเซาสนามฟุตบอลจัดงานกันบ้านเฮาละดากันสนั่นนั่นเป็นพุทธภาณิชย์เป็นอันนั้นอันนี้สารพัดแต่ว่าเขาไปเซาสนามฟุตบอลจัดงานคนเต็มอัศจรรย์อัศจรรย์ตอนนั้นบรรจุคนได้ 60,000 คนเต็มบ่แม่นไปฟรีเลยมีบัตรเสียบัตรแล้วก็วัดจีนนี่มันผู้ใดสิเข้าไปในวัดไปไหว้พระได้ต้องเสียค่าบัตรบ่คือบาทเฮาเสียค่าบัตรเข้าไปซื้อบัตรขึ้นก่อนพอเข้าไปในวัดนี่แหละคันผู้ใดบ่ได้เตรียมถูกเตรียมไปเองอย่าไปซื้อไปบูชาไปบูชาถูกเทียนมีแต่ว่าชุดละร้อยจนถึงชุดละแสนนี่เทียนเท่าคันบานเท่ากันเศร้าบานเลยกันยันดาแล้วเนาะบูชาดอกไม้บูชาถูกเทียนแต่ของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ร้อยถึงแสนเขาจะบอกว่าโอ้ยผู้ใดจะไปบูชาสุดละปนันเขาเจ้าเหตุด้วยศรัทธาคือเฮาเนี่ยเฮามือเนี่ยเฮาก็มีศรัทธามาเห็นการประพฤติปฏิบัติธรรมญาติโยมแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาจะเล็กจะน้อยปัญหาจะใหญ่เนี่ยก็ตามมันซอยเฮาได้นี่เฮาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติได้ลูกหลานเฮาผู้อยู่ใกล้เขาก็เป็นครูวานอนสอนง่ายเขาก็เป็นครูคนโหผู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างการประพฤติปฏิบัติธรรมจะอำนวยให้เฮาได้ยังว่าเพิ่นบอกว่าจิตตังทันตังสุขาวาหังคำนี้ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งดีๆเป็นคำของพระพุทธเจ้าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำประโยชน์มาให้พุทธเจ้าเพิ่นเน้นอยู่ที่จิตจิตเฮาฝึกให้มันดีฝึกให้มันอ่อนมันก็ควรแก้การงานเพิ่นว่านี่เมื่อนี่ผู้บาอาจารย์คณะกรรมการอาจารย์หลักผู้กองเพิ่นได้พาเข้ามาเฮ็ดมาทำหลวงพ่อเจ้าวาดเพิ่นได้ชวนผู้ไฟบุญไฟกุศลมาเฮ็ดมาทำเข้ามาเฮ็ดกันสี่ระยะโยมบุญได้ 100% การประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้บ่ได้เสียเงินบ่ต้องไปล้มง่วงบ่ต้องไปล้มแบบนั้นเฮาก็ว่าบุญแม่นถ้าสิเฮ็ดบุญนั่นบุญนี่ราคาง่วงหรอกมันได้เกิดผู้ใดขอให้เขาว่าได้ยินแม่โอ้ยถ้าบ่ได้กินลาบง่วงบ่เป็นบุญท่านว่ามันสิเป็นบุญได้จังได๋ไปเอาชีวิตเขาเนาะ
ะล่องเบิ่งให้คันคันเพราะว่าเออเฮ็ดบุญในขาอีหน้านี่กันหน้าเฮาก็สิบ่ฮักเจ้าของซั่นบ่โตเขาก็สิฮักเขาคือกันเพิ่นว่าการฆ่าสัตว์นี่จะมีโทษมากมีโทษน้อยขึ้นอยู่กับสัตว์นั้นน่ะขึ้นอยู่กับว่าสัตว์เป็นสัตว์ใหญ่หรือสัตว์น้อยขึ้นอยู่กับว่าสัตว์นั้นมีคุณหลายหรือมีคุณน้อยเพราะฉะนั้นเฮ็ดบุญถ้าเฮาเฮ็ดบุญแลกกับบาปมันบ่คุ้มบ่คุ้มยิ่งงานบวชก็แห่งบ่ควรเฮ็ดเลยญาติโยมหลายคนที่อาตมาผ่านไปผ่านมาเห็นแต่ว่าคันผู้ใดสิมาบวชอยู่เก่าอาตมาบวชพระเนี่ยอาตมาสิแนะนำให้เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดข้าวหม้อแกงหม้อมาก็แล้วบ่ต้องไปเลี้ยงแขกเลี้ยงคนบ่ต้องอยากได้นะอาตมาจะถามเลยว่าอยากได้บุญหรือว่าอยากได้งานท่านอยากได้บุญเฮ็ดจังซี่พ่ออย่างพ่อว่าลูกหลานเฮาทุกมื้อนี่บวชบ่เกิน5มื้อ7มื้อซึกแล้วแล้วเผื่อพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินเป็นหนี้เป็นสินสอน 200,000 แล้วเผื่อขาง้วขาควายนี่ตีโตหาโตเจ็ดมือบ่ทันได้เห็นอย่างเลยใส่หนี้เขาก็ว่าได้เบิดใส่หนี้ที่เป็นหนี้เขาก็บ่ทันเบิดหนี้ชีวิตที่ขาเขาก็ยังใส่บ่เบิดอันนี้ฝากญาติยอมร้องไปพิจารณาเบิ่งว่าสิ่งที่เขาเห็นมันคุ้มบ่หนี้ชีวิตกับโตสุดท้ายอันนี้ก็นี่ชีวิตคือกันชีวิตแหลกชีวิตชีวิตแหลกชีวิตคำว่าชีวิตแหลกชีวิตนั่นหมายความว่าเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งในบ้านในเฮือนเข้าลมหายตายจากไปสิ่งที่ตามมาก็คือหมูตายน้ำง่วงควายตายน้ำมันก็บอกกลุ่มอีกนะลองไปพิจารณาบางอย่างเนาะมันก็แมนอยู่เขาจะเลี้ยงแขกเลี้ยงคนมาซอยการซอยงานแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันบ่คุ้มเข้ามาบ่คุ้มเนี่ยก็คือเขาเห็นบาปนะเขาเห็นบาปบาปเกิดขึ้นกับตนกับตัวเขาถึงแม้ว่าเขาบ่ได้ไปเห็นเองก็ตามเขาเป็นเจ้าของเฮือนเขาเป็นคนสั่งเขาเป็นคนอนุญาตหลายคนเกิดติถามมาสันติเอายั้งเรื่องแขกเรื่องคนกันขึ้นอยู่กับญาติโยมขึ้นอยู่กับผู้ชาวข่าวก็แปลทุกมือนี่คนไปซอยงานงานบุญงานนั้นก็แล้วแต่บอกคือสมัยก่อนบ่คือสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยไปซอยอยู่นี่แต่ว่าทุกมื้อนี่กินยังบ่พอห่อพอแถวบ้านเฮาคือสิบ่เป็นเนาะคือสิบ่มีไปซอยเช้าบ่ายได้กินแล้วยังห่ออยู่ยังห่อแล้วก็จักเจ้าภาพเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เนาะก็เห็นใจคือกันบ่ได้ฮ้อกระจมเลยโอ้ยจังสั่นจังสี่เพิ่นว่าซึ่งยังใดก็ตามเนี่ยโยมเฮาคิดว่ามันขันมันบ่คุ้มบ่คุ้มกับชีวิตอย่าไปเห็นอย่าไปเห็นอยู่บ้านอาตมาอยู่เพื่อนอาตมาพยายามสิเตือนเวลาเฮ็ดบุญจะมาไปเฮ็ดบุญบอกว่าบ่ต้องไปลมบ่ต้องไปขาไปนั่นตลาดเขามีไปซื้อเอาสิ่งที่เขาบ่ได้เห็นเขาเห็นเขาขา
เอาไก่ที่เขาจัดการมาแล้วเอาปลาที่มันเข้าขามาแล้วแค่นั้นก็พอแต่ว่าการที่บอกว่าที่ไปหล่มไปขาเขาเนี่ยบอกเอาบอกเห็นเพราะว่าบอกถูกมันก็เป็นวัฏจักรนะวัฏจักรเขาขาเขาเขากระหาเขานั่นเป็นยังไงนะอันนี้คือวัฏจักรคือว่าเป็นคำสอนของบุตรเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นไปโดยเหตุและผลเป็นไปโดยเหตุและผลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยังจะเริ่มว่าถึงแม้มันพบอยู่ปัจจุบันมันจะไปพบไปขออยู่ในหน้าพออันหน้าพอจะคือพบตุ้มต่อไปหรือว่าจะเป็นพบตุ้มนี่ก็ได้ถ้าสิ่งเดียวเขาเห็นเขาทำเขาเกิดมาทันเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยทั้งนั้นอย่างเช่นอย่างที่เขาลูกหลานเขาขับรถขับเรือไปเป็นอย่างรถเขาขึ้นมาชนเขาบอกหัวหรอกว่านั่นคือคู่กรณีของกรรมมันมาพอกันกรรมมาพอกันเป็นบ่เหตุกรรมมานำกันบ่เคยเหตุกรรมมานำกันบ่ชนบ่ชนบ่เกิดอุบัติเหตุหรอกแต่ว่าถ้าหากกรรมมาพอมันจะกระโดดงับคือกันน้ำหมาอะไรเหมือนมันมากกับมากกันเพราะอย่างนั้นก็ขอฝากญาติโยมที่ได้มาร่วมในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะมาก็ได้ใส่เวลามาพอสมควรเนาะจะขออนุโมทนาบุญกุศลกับครูบาอาจารย์อนุโมทนาบุญกุศลกับญาติกับโยมทุกผู้ทุกคนที่ได้มาประชุมกันอยู่ในลานวัดโพธารามแห่งนี้จะคอยทุกผู้ทุกคนแต่นี่พลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงสามารถที่จะต่อสู้ปัญหาอุปสรรคให้มีจิตใจเข้มแข็งอยู่จนตลอดงานตลอดงานหรือว่าจะอยู่ตลอดบ่ได้จ้ะย่ำเสาย่ำแรงนะกับมาทำบัตรสวดมนต์น้ำเพลินแล้วก็ย่ำกลางเว้นกับไปเหตุการณ์เหตุงานกันให้แล้วกับแม่มาสั่งพลังอยากโยมมาชาดแบบเป็นว่าภาษาสมัยใหม่ว่ามาชาดแบบชาดแบบให้รับชีวิตเข้านะขอให้อยากโยมทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปได้ธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงพรั่งสำเร็จจงพรั่งสำเร็จประกอบไปจตุรพิทักษ์ชัยคืออายุวันนะสุขภาละทุกทิพาลาติการจงทุกกันทุกคนเทอญ